ทำคลิปรีแอคชั่นผิดกฎ YouTube ไหมครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นคือการที่เรานะครับตั้งกล้องตัวหนึ่งมาจับอากัปกิริยาคนดูคลิปหนึ่งครับผมว่าเขาเนี่ยดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเขามีอากัปกิริยาอะไรเช่นอาจจะตื่นเต้นหรืออาจจะหัวเราะหรืออาจจะเศร้าใจนี่แหละครับก็คือคลิปรีแอคชั่นนั่นเองครับซึ่งการที่เราเนี่ยจะต้องเอาคลิปของคนอื่นนะครับมาแทรกอยู่ในคลิปเรานะครับผมจะทำให้คลิปรีแอคชั่นนะครับมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎจาก YouTube ได้ก็คือกฎทางด้านลิขสิทธิ์นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราเอาคลิปชาวบ้านมาใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกฎที่ YouTube บอกเอาไว้แล้วว่าถ้าเราจะเอาคลิปมาใช้เราต้องขออนุญาตเขาเป็นลายลักษณ์อักษรนะไม่ใช่หมายความว่าไปให้เครดิตเขาอย่างนี้แล้วจะใช้งานคลิปนั้นได้ไม่ได้ครับต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวหนังสือเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำคลิปรีแอคชั่นมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎของ YouTube ครับหลายท่านที่ผมเห็นนะครับจะใช้วิธีการก็คือเอาคลิปของคนอื่นเนี่ยที่มาแทรกในรีแอคชั่นนะครับผมอาจจะทำการย่อลงหมุนปรับขนาดลงเพื่อที่จะเลี่ยงทำให้ไม่ผิดกฎอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมเราเนี่ยอาจจะเลี่ยงได้ในวันนี้แต่ระบบการตรวจสอบของ YouTube เก่งขึ้นทุกวันตอนนี้อาจจะเลี่ยงได้แต่อนาคตอาจจะเลี่ยงไม่ได้ YouTube ตรวจเจอเมื่อไหร่มีโอกาสเสี่ยงที่จะผิดกฎลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนที่ทำคลิปรีแอคชั่นอันนี้ต้องตัดสินใจดีๆนะเพราะมันมีความเสี่ยงอยู่นั่นเองวันนี้ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับฉากหลังลกไปนิดนึงอันนี้บ้านผมเองครับเนื่องจากว่าข้างนอกฝนตกครับจะไปถ่ายวิวสวยๆไม่ได้แล้วนะครับผมนะดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นเรายังมีความหวังอยู่เสมอครับพี่น้องท่านไหนที่เพิ่งเริ่มทำอย่าเพิ่งท้อใจไปผมเป็นกำลังใจช่วยให้ทุกท่านครับโดยจะออกคลิปทุกๆวันเลยนะเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านทำให้ผ่านกฎมีโฆษณาเข้ามีรายได้แล้วก็รับเงินสิครับผมนะโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ